สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Encanto Channel นะคะคลิปนี้ปุ้ยจะทำลาบเห็ดนะคะก็เป็นสูตรแบบง่ายๆแต่สามารถนำไปปรับเป็นอาหารเจหรือว่ามังสวิรัติได้นะคะสำหรับใครที่จะทานเจเพียงแค่ปรับส่วนผสมหรือว่าเครื่องปรุงบางอย่างแค่นั้นเองง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มย่างเห็ดก่อนนะคะก็วันนี้ที่ปุ๋ยใช้จะเป็นเห็ดนางรมยักษ์นะคะโคนจะใหญ่เนื้อจะเหนียวนะคะเวลาทานก็จะได้สัมผัสของเนื้อตรงโคนเขาค่อนข้างดีนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นสัก3เป็น3ส่วนแนวยาวนะคะจะได้ย่างสุกง่ายขึ้นนะคะในระหว่างที่เรารอเห็ดสุกนะคะเดี๋ยวเราจะมาซอยหอมแดงพริกสดแล้วก็ผักชีฝรั่งเตรียมไว้นะคะพอเห็ดที่ย่างสุกเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นเราเตรียมเครื่องครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลาบเลยนะคะใส่เห็ดลงไปก่อนหอมแดงใส่หอมแดงลงไปพริกขี้หนูลงไปด้วยพริกป่นนะคะข้าวคั่วน้ำปลานะคะน้ำตาลมะพร้าวมะนาวปิดท้ายด้วยผักชีลาบเห็ดของเรานะคะก็ออกมาหน้าตาดีรสชาติอร่อยนะคะสำคัญคือทำง่ายมากๆเลย
สำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปหน้าและมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบ๊ายบายไปก่อนสวัสดีค่ะ